สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับจาก YouTube Channel The ไกด์ล้านนานะครับนี่เป็นมื้อเย็นของเราที่ดอยหลวงเชียงดาวนะครับตรงนี้เป็นจุดตั้งเต็นท์นะครับเรียกว่าอ่างสลุงนะครับมื้อนี้เรามีอะไรกินบ้างครับเรามีนี่ครับคะน้าผัดกับหมูสับนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยคุณยายครับอันนี้ถั่วลันเตาผัดกับเบคอนแล้วก็มีเห็ดเข็มทองอันนี้อะไรครับต้มขาไก่ต้มขาไก่กะทิตกกลางทางครับอ๋อมันเลยกลายเป็นต้มยำไก่นะครับได้เวลาช่วยนะครับโอเคจัดไปแล้วนี่อะไรครับนี่อะไรครับมันแปลกๆมีมันเป็นผ้าเนื้อสันใส่ถั่วโกแก่พอดีโกแก่ได้โฆษณาด้วยมันแตกไปก็เลยใส่ลงไปเลยนะครับโฆษณาโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ใกล้เกินไปป่ะนี่ครับเป็นมื้อเย็นของเรานะครับโอเคเดี๋ยวพักผ่อนละอันนี้เป็นพี่แดนนะครับพี่แดนเป็นพ่อครัวของเรานะครับพี่แดนพ่อป้าป่ะเป็นพ่อครัวไปดูแลลูกน้องหน่อยเอาเสิร์ฟข้าวครับเสิร์ฟข้าวครับให้ไหมเขานำเสนออันนี้เป็นเราผงแบบผงทิพย์ใช่ไหมพี่ครับไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีการเช็ดน้ำไม่มีการเช็ดน้ำอ๋อนี่ครับหัวขวดให้เขาไปที่ตามติดบอกนะครับไม่เอาขวดไหมอายุนะปริมาณข้าวเทียมสื่อสารเป็นศูนย์แกหมกไหนข้าวเทียมพี่ใหญ่ข้าวก่อนก็ยังใส่เสื้อมั้งครับเนื้อไว้วันนั้นเลยพวกผมกินไป3ชิ้นแล้วอันนี้ที่สุดท้ายเหลือไว้ให้อุตส่าห์มัวไปหลงละเริงดอยเชียงดาวอยู่ทำเนื้อหมดสวยมากเลยอันนี้เนื้อสันปลาดูข้าวสะกดสุดยอดอ่ะหงแบบเจ้าเขาพี่ข้าวสวยมากเพราะว่าเขาอันนี้ลินน้ำก่อนไม่ลินน้ำถ้าไม่ลินน้ำก็อันหงเหมือนกระเลียงไม่ลินมันกะพอดีมันยกออกเลยรอสุกอร่อยมากผมไม่เอาครับเพราะน้องไม่กินข้าวเป็นสไตล์ของผมเอาปลาเดียวครับผมปลาเดียวนะปลาเดียวถ้าอย่างนั้นผมขอ10บาทแล้วกันแค่นั้นบ้างนี่ครับนี่ของพี่ต่อป่ะเอากันก่อนเชิญกันก่อนครับมันเยอะจะพูดงั้นขอผมหน่อยตามสบายแล้วหรือเปล่าคุณเวลาได้ยังได้แล้วเริ่มเลยครับโอเคครับถือไว้โอเคครับก็เราไปเราไม่ใช้จานคนอื่นละอ๋อครับเพราะจานอื่นครับผมได้ครับเพราะว่าคนถึงเห็นกระดาษแบบนี้นี่ผมนึกถึงร้านขายข้าวมันไก่ข้าวขาหมูได้ผมก็ได้นึกถึงกันนั่นแหละไอ้ข้าวมันจะได้ไม่ย่อยเลยต้องล้างจานไม่งั้นไม่ฟูไม่อร่อยครับอันนี้ใครผัดหรอมันเล่นๆเขาหมดผัดหมดเลยผมขออนุญาตใช้มือแต่ว่าเนื้อนะครับเป็นคนช่วยหั่นขี้มาผัดขึ้นมาผัดไม่ได้ผัดขี้เมานั้นน่ะข้าวงามดีเนาะเนื้ออร่อยครับมันมีไหมก้นมอนอ่ะมันมีครับมันมีเช้าแต่เขาต้มได้เลยโอเคเลยข้าวต้มข้าวผัดได้เลยแจ๊ะไปหน่อยแจ๊ะมันเนี่ยมันแจ๊ะกินแจ๊ะขึ้นหมูนบอกแม่ตาบ้านถ้าเหนือเขาเรียกแจ๊ะคือแจ๊ะครับเหนือแจ๊ะเหนือครับเกือบแค่พอดีบอมแกบอมไม่ได้ยาบดเปิดไม่ได้ยาบดวันใหม่เอาเลยครับทำไมกันมันก็เนื้อตึงเนี่ยอันนี้เนื้อนึ่งก็ไม่เป็นไรลองดูประมาณตื่นพกได้อ่านได้เต็มนี้เด้อตื่นได้บ่เออพูดได้บ่มันมีกระดาษใส่ด้วยอันนี้ระเบิดกันเนื้อหน้าเลยบ่หน้ามันเดี๋ยวจริงๆเลยเดี๋ยวแต่500เท่ทิ้งครับผมเท่ได้ก็พรุ่งนี้เช้าก็ประมาณ 5:00 ตื่นมาเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นครับใครสนใจก็บอกเอาไปแดนหั่นข้าวเรียบร้อยอ่ะครับโอ้ผมเที่ยวหายนั่นด้วยแค่นี้ผมนี่เดี๋ยวนี้ด้วยอ๋อครับนี่ขอแค่หมูสัก3ตีนเนี่ยครับมีตรงไหนอ๋อมีแค่หมูเอามือได้มั้ยเอาก่อนแล้วถ้าผมหน้าผมนะผู้ใหญ่มันต้องข้าวอย่างเดียวอ่ะครอบครัวเราข้าวอย่างเดียวเนี่ยนุ่มๆเพราะว่าข้าวเลยหม้อสนามครับโอ้โหกินครับกะเพราพอดีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่าไหมกะเพราไม่ได้จัดเลยน้ำเปล่ามีไหมคะพี่น้ำเปล่าโลน้ำเปล่าควันเนี่ยหลังนี่ไงอ๋อหลังนี่ว้าวโอ้โหโทษทีมีเนี่ยน้องครับแล้วพบกันใหม่ที่ YouTube Channel The Guy ล้านนาครับผมขอบคุณครับ